ฉือนชัยหลุมสุดท้ายอัธยาธิติกุลจับคู่โปรสาวจีนซิวแชมป์ดาวแชมเปี้ยนชิพกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 6นาฬิกา6นาทีอัธยาธิติกุลทำผลงานยอดเยี่ยมจับคู่กับโปรกอล์ฟสาวจีนคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการดาวแชมเปี้ยนชิพชนิดต้องวัดกับคู่แข่งจนถึงหลุมสุดท้ายการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการดาวแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ประเภททีมหญิงที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่30มิถุนายนจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลจากไทยจับคู่กับยินรั่วหนิงจากจีนคว้าแชมป์ไปครองแบบชิวเฉียดรอบสุดท้ายซึ่งแข่งด้วยกติกาโฟร์บอลตีคนละลูกเลือกลูกที่ดีที่สุดคู่ของอาดยากับยินต้องขับเคี่ยวกับคู่ของแอลลี่ยูวิงกับเจนนิเฟอร์คัพโช่สองสาวอเมริกันโดยสกอร์รวมของสองคู่เสมอกัน21อันเดอร์พาจนถึงหลุม18ซึ่งเป็นหลุมสุดท้ายในหลุมตัดสินนี้เป็นอาดยาที่นำชัยให้คู่ตัวเองด้วยการเก็บเบอร์ดีได้ส่วนคู่ยูวิงกับคัพโช่ทำได้เพียงพาด้วยเหตุนี้อาดยากับยินจึงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พา258เฉือนชนะยูวิงกับคัพโช่ที่ได้รองแชมป์ด้วยสกอร์รวม21อันเดอร์พา259อาดยากับยินรับเงินรางวัลคนละ 366,082 ดอลลาร์โดยอาดยายังเป็นโปรสาวไทยคนที่4ที่ได้แชมป์รายการนี้ต่อจากธิดาภาสุวรรณปุระเมื่อปี2019จับคู่กับซิดนีย์แคลนตันจากสหรัฐอเมริกามูริยาและเอริยาจุธานุการเมื่อปี2021ผลงานสาวไทยรายอื่นอันดับ8ชเนตตีวรรณแสนจารวีบุญจันทร์16อันเดอร์พา264อันดับ20วิชานีมีชัยปวริษายกทวน14อันเดอร์พา266อันดับ27ธิดาภาสุวรรณปุระจับคู่กับแปกรินเดลากูจากฝรั่งเศส12อันเดอร์พา268อันดับ29อาพิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำ10อันเดอร์พา270วิเคราะห์ลุงชาญเฮเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเหตุได้8บ้านใหญ่บวกชินวัตรหนุนการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 22นาฬิกา33นาทีวิเคราะห์ลุงชาญเฮเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเหตุได้8บ้านใหญ่บวกชินวัตรหนุนอีกทั้งเมื่อลงในนามพรรคเพื่อไทยยิ่งได้กระแสจากมวลชนเสื้อแดงด้วยนายสุภชัยนบขำผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.ปทุมธานีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีอย่างไม่เป็นทางการหลังนายชาญพวงเพชรผู้สมัครเบอร์หนึ่งในนามพรรคเพื่อไทยได้คะแนนสูงสุดนายสุภชัยกล่าวว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าสูสีมากแม้การนับคะแนนช่วงแรกอาจจะตามหลังแต่เมื่อผลเลือกตั้งในเขตเมืองออกมาคะแนนของนายชาญก็ชนะในที่สุดทำให้เห็นว่านายชาญสามารถครองใจประชาชนชาวปทุมธานีได้สาเหตุสำคัญในชัยชนะของนายชาญมาจากการที่ชาวปทุมธานีต้องการความเปลี่ยนแปลงจากที่สมัยที่ผ่านมาได้ลองของใหม่แล้วอาจไม่ประทับใจครั้งนี้จึงอยากกลับมาใช้คนเก่าอย่างนายชาญเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายชาญจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ไม่เคยทิ้งพื้นที่ยังทำงานช่วยเหลือพี่น้องชาวปทุมธานีมาตลอดยิ่งไปกว่านั้นนายชาญมาสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยลงแข่งในครั้งนี้และได้แรงสนับสนุนจาก8บ้านใหญ่ปทุมธานียิ่งทำให้ได้กระแสสนับสนุนจากแฟนคลับพรรคเพื่อไทยจนทำให้สามารถชนะได้
กระแสการสนับสนุนนายชาญก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นการปลุกพลังคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้สมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นเซาเกตชมสปิริตอังกฤษรับวิดถอดเบลลิงแฮมคันโซนาซูฮกแข้งสโลวาเกียกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 2:39 น.บทสัมภาษณ์หลังเกมอังกฤษสโลวาเกียเซาเกตชมสปิริตแข้งอังกฤษพร้อมยอมรับเกือบเปลี่ยนเบลลิงแฮมออกส่วนคันโซนาปลื้มทับสโลวาเกียแม้ตกรอบแกเรตเซาเกตผู้จัดการทีมสิงโตคำรามอังกฤษชื่นชมสปิริตลูกทีมทำให้พลิกนรกพร้อมยอมรับเกือบเปลี่ยนฮีโร่อย่างจูดเบลลิงแฮมออกมาก่อนยิงตีเสมอขณะที่ฟรานเชสโกคันโซนาเฮดโค้ชสโลวาเกียภูมิใจที่ทีมเล่นได้ดีแม้ตกรอบเกมยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่30มิถุนายนอังกฤษเซมอสโลวาเกียในเวลาปกติ 1-1 ก่อนที่อังกฤษจะชนะช่วงต่อเวลา 1-1 สโลวาเกียนำก่อนจากอีวานสครานส์นาที25แต่เบลลิงแฮมตีเสมอให้อังกฤษนาที90+5จากนั้นอังกฤษได้ประตูชัยจากแฮร์รี่เคนนาที91ทำให้อังกฤษผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบสวิตเซอร์แลนด์เตะวันที่6กรกฎาคมส่วนสโลวาเกียจอดป้ายเพียงเท่านี้เซาเกตกล่าวว่าผมภูมิใจในตัวผู้เล่นและสปิริตที่พวกเขาแสดงออกมาทุกคนที่เราส่งลงสนามต่างมีบทบาทและช่วยให้เราข้ามพ้นเส้นแห่งความตายมาได้พวกเขาต่างผลักดันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งนั่นได้สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในเกมนี้นอกจากนี้เซาเกตยอมรับว่าเกือบเปลี่ยนตัวเบลลิงแฮมก่อนที่แข้งรายนี้จะยิงลูกตีเสมอได้ตอนนั้นเราคิดว่าควรถอดเขาออกมาแต่คุณก็รู้ว่าเขามักมีทีเด็ดในเวลาแบบนั้นเราไม่หยุดหาทางแม้อยู่ภายใต้ความกดดันในท้ายที่สุดวิธีการแบบโบราณก็ทำให้เราได้ประตูตีเสมอส่วนคันโซนาบอกว่าผมภูมิใจที่เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมระดับโลกเราแทบไม่เปิดโอกาสให้อังกฤษและยังเกือบจะได้เข้ารอบอยู่แล้วน่าเสียดายที่เราทำไม่สำเร็จจากนั้นช่วงต่อเวลาพิเศษเราก็บุกเป็นส่วนใหญ่ผมภูมิใจในทีมตัวเองอย่างมาก